และวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลค่ะโดยเมื่อเวลา 10:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้พระนพประดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูตรเจ้าพนักงานประคมกระทั่งแตรมโหระทึกกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีและข้าราชบริพารในพระองค์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากพระเต้าปทุมนิมิตทองนาคเงินแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสตอบข้าพเจ้ามีความปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้มาท่ามกลางมหาสมาคมพลั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองอันงดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษในวาระ